ไปดูนี่ครับว่าเขาจะทำอะไรเพื่อมอเตอร์เวย์813เนี่ยสวยสวัสดีครับเขากระทำความผิดอะไรครับอะไรนะเขากระทำความผิดอะไรเดี๋ยวคุณเป็นใครเนี่ยยังไงเรื่องอะไรผมสมาธิเสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนนมันเป็นไงเหรอไหนลองดูดิผมก็เลยถามว่าเขากระทำความผิดอะไรคุณเป็นเจ้าที่เปล่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท่านที่ลงมาถามเอ้าผมนั่งอยู่รถนี่แหละถามผมที่รถนี่แหละฮะถามผมที่แล้วผมถามว่าเขากระทำความผิดอะไรคุณจะรู้เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวผมจะไปสั่งไปแล้วเดี๋ยวคุณจะไปนะครับฮะไม่ไม่เราไปขายเรียบร้อยไหมเนี่ยผมถามเนี่ยเราเนี่ยทำไมไม่เรียบร้อยขับรถบรรทุกเนี่ยทำไมไม่เรียบร้อยอ่ะผมก็มีเสื้อคลุมเสื้อสับคลุมเนี่ยแล้วไม่ไปแล้วเอ้าก็นี่ไงผมแต่งกายเรียบร้อยไหมล่ะไม่ผมถามเขาว่าไม่ผมถามว่าไปลงมาผมก็มาเขาก็ทำความผิดอะไรครับฮะเขาก็ทำความผิดอะไรนี่คุณดูเขาวิ่งมาก่อนมาได้ไงผมถามหน่อยผมถามหน่อยแล้วมันเป็นผมเอามาตั้งที่ไหนกันโชคตรงไหนคุณกระโทกครับผมอยู่เมื่อกี้ผมเอาไปเป็นสมบัติตัวเลยคุณกระโทกครับผมอยู่จอดเรื่องอะไรฮะไม่ได้ไม่ได้ผมทำงี้ไม่ได้เดี๋ยวทำไม่ได้หรอกผมไม่ได้ของคุณไปไม่ยอมด้วยผมไม่ได้เอาคุณการช่องซ่าผมอยู่คุณไม่ได้บัตรหน้าที่ถูกไหมถูกต้องแล้วผมไม่ได้บัตรหน้าที่ผมบัตรไม่ได้บัตรหน้าที่ไปแต่คุณทำเมื่อกี้ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดผมหยิบมาดูเฉยไม่ได้ผมไม่ได้เอาการทำความผิดการทำความผิดตามมาตรา142ผมถามว่าคืออะไรพวกคุณผมไม่กฎหมายเลยฟังดิฟังดิเขาทำอะไรผิดผมไม่กฎหมายนะฟังครับฟังดิลดการทำความผิดคืออะไรพี่พี่ต้องไปมาบอกดิบอกดิฮะคือว่าจะแจ้งข้อหาผมเรื่องการทำความผิดคืออะไรแล้วเราอยู่ดีเราผมถามคุณมาจอดเรื่องอะไรเนี่ยที่คุณได้ไงคุณปฏิบัติหน้าที่ไหมเขาให้คุณจอดเหรอคุณปฏิบัติหน้าที่ไหมไม่ผมปฏิบัติหน้าที่จริงแต่เขาให้คุณจอดเหรอผมถามคุณเขียนไปสั่งมาถ้าเกิดว่าผมจอดผิดอ่ะเขียนมาดิไม่มาเขียนมาดิไม่ผิดเราถามไม่ได้ว่าน้องคนนี้ก็ผิดอะไรเฮ้ยผิดอะไรผมยังไม่รู้เลยเขาว่ายังไม่รู้เลยเราวิ่งมาเลนไหนครับแซงมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวก่อนแซงมาคุณก็ลงมาบอกเพราะว่าคุณยาวมาจากนี่แล้วไม่เป็นไรไม่ถึงก็พี่ฟ้องผมเลยผมลงแน่คุณเนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกผมลงแน่ใจเย็นพี่ก็ว่าผมจะได้กับเราไม่แต่คุณทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณกระโชกทรัพย์ผมอยู่คุณกระโชกทรัพย์ผมอยู่ผมมาตังค์คุณเหรอผมเรียกไม่ถึงคุณดึงโทรศัพท์ผมออกไปผมไม่จะไปดูเองไม่ต้องเขาจะทรัพย์สินของผมก็ผมไม่ได้เอาทำมาทรัพย์สินของผมคุณกระโชกทรัพย์ผมอยู่ผมไม่จบเดี๋ยวผมไปหาลองแดงด้วยวันนี้นะผมไปหาลองแดงด้วยวันนี้ครับผมไม่จบด้วยนะครับผมไม่ได้เอาติดของผมผมไม่จบด้วยผมไม่จบผมบอกเลยผมไม่จบคุณชื่ออะไรเอ๊ะไปยากกับขี่มาทำไมอะครับเอ้าแล้วคุณมาตอบเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขียนมาเขียนมาผมจอดดูน่ะคุณปฏิบัติหน้าที่อะเอาดิไปเขียนยุ่งกับน้องฮะตามมาตรา112อะพบรถกระทำความผิดไหมถ้าเขาทำความผิดเดี๋ยวเรียกฟังสิเออเขาวิ่งมาผมก็ตำรวจมาที่ว่าการเตือนได้นะถูกต้องคุณนี่แต่การกระทำเมื่อกี้คือทำไม่ถูกต้องมาล็อกคอผมเนี่ยคุณเห็นมาล็อกผมคุณเห็นหน้าในคดีตัวอย่างลพบุรีไหมครับในคดีตัวอย่างลพบุรีไหมคุณอยากจะโดนคดีตัวอย่างลพบุรีไหมครับคือถังไม่ได้ฮะเอาไปยากกินดูฮะไม่ได้กินคดีตัวอย่างที่ลพบุรีแหละคุณก็เห็นใช่ไหมกรณีอย่างนี้แหละเนี่ยที่ล็อกคอตีเขาเพื่อนผมเองเนี่ยแล้วผมตีเข่าคุณเหรอผมได้แต่การกระทำของคุณมันไม่ถูกคุณเป็นเจ้าหน้าที่รับผมเป็นประชาชนมาดูผมเป็นประชาชนผู้เสียภาษีผมก็เสียภาษีเออคุณยินดีเรื่องของประชาชนคุณทำมาทำประชาชนอย่างนี้ดูนิดนึงนะเออก็มาคุยกันพี่น้องผมก็เป็นข้าราชการตำรวจทหารเหมือนกันเออแต่คุณทำกับผมคุณทำไม่ถูกผมไม่ได้ไปทำไม่ถูกเออสองฝั่งแหละ
ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมเข้าไปคุยให้ผมจบงานก่อนผมกับสมาชิกของผมเสือหักกันในป่าผมจะเข้าไปเราเข้าไปคุยพี่สถานีโอเคจบนะครับนะไม่เดี๋ยวผมไปคุยไม่เดี๋ยวผมส่งงานผมก่อนเออนั่นแหละเราจะไปตอนไหนก็ไปผมส่งงานผมเรียบร้อยแล้วผมเข้าไปไอ้ร้อยเวรโทรเรียกพี่เขาใช่เรียกมาไปทำงานไปเลยไปทันทีไม่ผมจะมาส่งงานผมเอาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอะไรไปอะไรตอนนี้ถ้าคุณมาจอดนะผมก็บอกถ้าจะมาจะมาผมก็ไปไงไงว่าคุณจะมาจอดถูกไหมคุณปฏิบัติหน้าที่ไงถ้าผมปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วไงถ้าผมลงไปสอบถามว่าเขาผิดอะไรผมก็แซงมาไงก็ผมเรียกเขามาผมบอกผมแล้วการกระทำของคุณที่คุณมายึดโทรศัพท์ผมนี่คืออะไรผมไม่ได้ยึดคุณคุณมาดึงกระชากโทรศัพท์ผมเนี่ยคืออะไรฮะไหนนั่นเขาเองคุณถ่ายเขาอยู่ผมว่าเอ้ยหยิบมาดูแค่นี้เองมันไม่ใช่การเหยียดคุณกระชากเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ต้องไปคุณรู้ไหมครับผมเหรอตามมาตรา142เดี๋ยวคุณฟังผมก่อนเดี๋ยวคุณฟังผมเรียกเขามาปุ๊บเนี่ยผมไม่คุยกับคุณหรอกผมรอคุยทีเดียวผมไม่คุยผมไม่คุยผมรอคุยทีเดียวเป็นคดีความทีเดียวจบนะ